ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาดูความน่ารักของตำรวจหญิงในประเทศเมียนมากันนะคะซึ่งความน่ารักของตำรวจหญิงวันนี้นะคะก็พามาให้ดูเป็นความน่ารักของตำรวจหญิงในชุดเครื่องแบบของตำรวจในประเทศเมียนมานะคะสำหรับกองทัพเมียนมาหรือในชื่อภาษาพม่าว่าตมโดเป็นองค์กรทางการทหารในประเทศเมียนมามีหน้าที่ป้องกันประเทศและรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองทัพเมียนมาดำเนินการโดยกระทรวงกลาโหมโดยมีสาขากองทัพคือกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศและมีกองกำลังเสริมของกองทัพคือตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนและกองกำลังชายแดนซึ่งรู้จักกันในชื่อว่านาสาคาสำหรับใครที่เคยไปเที่ยวประเทศเมียนมานะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับชุดตำรวจในประเทศเมียนมากันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนหรือตามสนามบินนะคะสำหรับตำรวจหญิงในประเทศเมียนมานั้นมีชุดเครื่องแบบ2แบบนะคะมีทั้งที่เป็นกางเกงเหมือนแบบผู้ชายและเป็นกระโปรงสวมใส่นะคะสำหรับตำรวจหญิงในประเทศเมียนมาก็มีหน้าที่ป้องกันรักษาความปลอดภัยของประเทศเช่นเดียวกับตำรวจชายสำหรับภาพความน่ารักของตำรวจหญิงสาวในประเทศเมียนมาพร้อมชุดเครื่องแบบไม่ว่าทั้งจะเป็นกางเกงและกระโปรงนะคะที่นำมาให้ชมในวันนี้เป็นภาพที่นำมาจากเพจ Myanmar Police Life นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้นิวชาแนลจะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ